ุณกำลังเดินไปตามถนนคุณเห็นร้านขายของเก่าที่ดูแปลกตาชื่อ Edlish Trinket of Mr. Bright คุณเกิดความสงสัยคุณจึงเข้าไปในนั้นคุณมองดูของแปลกๆทั้งหมดทันใดนั้นกระดาษม้วนเก่าๆก็ดึงดูดความสนใจของคุณมันเป็นแผนที่ของโลกแต่มีบางอย่างผิดปกติแทนที่จะเป็นประเทศต่างๆแบบที่คุณรู้จักมันกลับแสดงที่ตั้งของอารยธรรมที่สาบสูญในตำนานทั้ง4แห่งมิสเตอร์ไบรท์เจ้าของร้านเดินเข้ามาหาคุณหลังจากที่เห็นคุณตกใจแผนที่นี้จะไม่ทำให้คุณเจอสถานที่เหล่านี้หรืออะไรหรอกแต่ผมสามารถอธิบายตำนานที่อยู่เบื้องหลังพวกมันได้นะถ้าคุณอยากรู้เขาพูดผมจะเริ่มต้นด้วยแอตแลนติสคุณอาจรู้ว่านี่คืออาณาจักรใต้น้ำของอควาแมนแต่จริงๆแล้วแอตแลนติสซึ่งเป็นเกาะสมมุตินั้นถูกนำมาใช้ครั้งแรกในผลงาน2ชิ้นของเพลโตตามที่เขาพูดแอตแลนติสเป็นอารยธรรมที่ก้าวหน้าอย่างมากซึ่งมีอยู่เมื่อประมาณ 9,000 ปีก่อนยุคสมัยของเขาแล้วเรื่องราวของมันได้รับการสืบทอดโดยกวีนักเขียนและคนอื่นๆเขาเขียนเกี่ยวกับแอตแลนติสและพลเมืองของมันเพื่อให้บทเรียนทางศีลธรรมและเพื่อสอนเกี่ยวกับอันตรายของความเย่อหยิ่งรวมถึงการล่มสลายของผู้ที่แสวงหาอำนาจมากเกินไปในบทสนทนาของเขาเพลโตกล่าวว่าแอตแลนติสเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่ได้รับความเคารพจากทั่วทุกมุมโลกก่อตั้งโดยสิ่งมีชีวิตที่เป็นครึ่งเทพครึ่งมนุษย์และต่อมาไม่นานก็กลายเป็นมหาอำนาจทางน้ำการเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยทองเงินและโลหะมีค่าอื่นๆช่วยพวกเขาได้แน่นอนแต่นอกเหนือจากนี้มันยังขึ้นชื่อในด้านสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยรวมถึงสัตว์ป่าหายากและแปลกตาจำนวนมากนับไม่ถ้วนชาวแอตแลนติสภาคภูมิใจในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และความสมบูรณ์แบบของอารยธรรมของพวกเขาแต่ความเย่อหยิ่งที่มีมากเกินไปของพวกเขาจะทำให้เกิดความหายนะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าใครมากจนสามารถควบคุมประเทศใดก็ได้สิ่งนี้ทำให้พวกเขาเริ่มการรุกรานหลายครั้งพวกเขายึดครองดินแดนเมดิเตอร์เรเนียนหลายแห่งแต่เมื่อถึงเวลาต้องเข้าสู่เอเธนชาวเอเธนก็รุกกลับด้วยพลังพิเศษชาวแอตแลนติสจึงพ่ายแพ้ในที่สุดเพลโตกล่าวว่าเหล่าเทพโกรธชาวแอตแลนติสเพราะพวกเขากลายเป็นคนชั่วร้ายโลภและผิดศีลธรรมถวยเทพจึงลงโทษด้วยการทำให้แผ่นดินไหวซึ่งทำให้แอตแลนติสจมอยู่ใต้ทะเลแม้บันทึกที่เก่าแก่ที่สุดของแอตแลนติสจะเป็นผลงานของเพลโตแต่บางคนก็เชื่อว่าเรื่องราวของเขามีพื้นฐานมาจากเรื่องจริงและพยายามระบุเกาะแอตแลนติสกับประเทศที่มีอยู่จริงบางคนบอกว่ามันอาจจะอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้ชายฝั่งสเปนหรืออิตาลีบางคนคิดว่ามันอาจจะอยู่ในทะเลแคริบเบียนนอกชายฝั่งอเมริกากลางหรืออเมริกาใต้แต่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนคำกล่าวอ้างเหล่านี้โดยเฉพาะทฤษฎีหนึ่งดูน่าเชื่อถือมากกว่าทฤษฎีอื่นเกาะซันโตรินีที่ตั้งอยู่ในทะเลอีเจียนเป็นแหล่งกำเนิดของสังคมโมนิอันที่ก้าวหน้ามากอย่างไรก็ตามเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่มันจึงถูกทำลายเมื่อประมาณ 3,600 ปีก่อนทำให้อารยธรรมโมนิอันหายไปอย่างกระทันหันความคล้ายคลึงกันระหว่างชาวแอตแลนติสที่สมมุติขึ้นกับชาวโมนิอันในประวัติศาสตร์ทำให้ซานโตรินีเป็นตัวเลือกที่ดีมากในทางทฤษฎีแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องที่สำคัญอยู่เช่นเวลาที่เพลโตกล่าวว่าแอตแลนติสถูกทำลายนั้นไม่ตรงกับเวลาที่ซานโตรินีมีภูเขาไฟระเบิดดังนั้นแอตแลนติสยังคงถูกมองว่าเป็นเพียงตำนานที่ได้รับความนิยมในโลกวิทยาศาสตร์ตอนนี้เราไปทางตะวันออกเฉียงเหนือบนแผนที่กันดีกว่ามิสเตอร์ไบรท์กล่าวตามตำนานของชาวเซติกเบตันเคยมีเมืองที่งดงามแห่งหนึ่งชื่ออีสหรือที่รู้จักกันในชื่อเคิร์สซึ่งตั้งอยู่เหนืออ่าวดูอาเนเนสในภูมิภาคบริตานีของฝรั่งเศสเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งหมดมีชื่อเสียงเป็นพิเศษในเรื่องสวนและอาคารที่สวยงามและชาวเมืองก็อยู่อย่างสุขสบายที่นั่นดาฮูดซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์กรัตลอนในตำนานและวรรณกรรมของเบตันมีความรักอย่างลึกซึ้งต่อทะเลเธอขอร้องให้พ่อสร้างเมืองที่ชายทะเลและนั่นคือที่มาของการก่อตั้งเมืองอีสเธอไม่รู้เลยว่าเธอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการทำลายของขวัญอันเป็นที่รักของพ่ออย่างที่คุณเห็นเมืองถูกล้อมรอบด้วยทะเลมันต้องได้รับการปกป้องด้วยเขื่อนกั้นน้ำที่ติดตั้งประตูระบายน้ำและประตูเหล่านี้จะเปิดได้เฉพาะในช่วงน้ำลงเท่านั้นและคนเดียวที่มีกุญแจของประตูเหล่านี้คือตัวกษัตริย์เองวันหนึ่งมีอัศวินรูปหล่อมาถึงเมืองแต่ไม่สามารถผ่านประตูได้ดาวคูชอบเขามากและอยากให้เขาเข้ามาเธอรู้ว่าพ่อเป็นผู้ดูแลกุญแจของเมืองเพียงดอกเดียวเธอจึงแอบเข้าไปในห้องของเขาและขโมยกุญแจมาจากนั้นเธอก็มอบมันให้กับอัศวิน
เขาจะได้เข้ามาในเมืองและพวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันอย่างไรก็ตามอัศวินคนนี้กลับกลายเป็นเจ้าชายแห่งความมืดและเขาจงใจเปิดประตูทิ้งไว้ให้ทะเลอันบ้าคลั่งในไม่ช้าคลื่นก็กลืนเมืองอีสไปทั้งหมดกษัตริย์กรัดล่อนหนีมากับม้าวิเศษของเขาได้แต่ดาฮูดหนีมาไม่ได้เธอกลายเป็นนางเงือกชั่วร้ายที่ล่อลวงนักเดินเรือลงทะเลวันนี้ถ้าคุณไปที่ควีนสเปอร์เมืองในบริตานีทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสคุณจะพบรูปปั้นของกษัตริย์กรัดล่อนขี่ม้าของเขาแม้เมืองอีสจะเป็นตำนานแต่คนในพื้นที่ชายฝั่งบริตานีเชื่อว่าในวันที่น้ำสงบคุณยังคงได้ยินเสียงระฆังเมืองที่อยู่ใต้ทะเลลึกหากคุณตั้งใจฟังมิสเตอร์ไบรท์ชี้ไปที่มหาสมุทรอินเดียบนแผนที่และพูดว่าคุณเคยได้ยินเรื่องเลมูเรียบ้างไหมในช่วงกลางทศวรรษที่1800นักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าเคยมีทวีปนึงอยู่ในมหาสมุทรอินเดียตั้งอยู่ใกล้กับทางใต้ของศรีลังกาในปัจจุบันคนแรกที่ทำให้ทฤษฎีนี้แพร่หลายคือนักกฎหมายและนักสัตววิทยาชาวอังกฤษฟิลิปลูดลีย์สเกลเตอร์ในงานเขียนของเขาเรื่อง The Mammal of Madagascar เขาระบุว่าเขาพบฟอสซิลตัวลีเมอร์ในอินเดียไม่ใช่ในแอฟริกาอย่างไรก็ตามการค้นพบครั้งนี้ทำให้เขาตกตะลึงมากเนื่องจากมาดากัสการ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวลีเมอร์นั้นอยู่ใกล้กับแอฟริกามากกว่าเยอะเขาเสนอว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีทวีปขนาดใหญ่บางแห่งเชื่อมต่อทั้งสองทวีปนี้เข้าด้วยกันเขากล่าวว่าทวีปนี้จะต้องจมลงไปใต้ทะเลในที่สุดจากนั้นเขาก็ตั้งชื่อมันว่าเลมูเรียและด้วยเหตุนี้ทฤษฎีนี้จึงเกิดขึ้นคนที่ติดตามทฤษฎีของเขาได้ยกระดับเรื่องนี้ขึ้นไปอีกขั้นและคิดว่าเลมูเรียยังเป็นบ้านของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วที่เรียกว่าเลมูเรียนซึ่งมี4แขนและลำตัวขนาดมหึมาและยังเคยเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในยุคปัจจุบันและตัวลีเมอร์แน่นอนมีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเกี่ยวกับการแปรสันฐานของแผ่นเปลือกโลกวิวัฒนาการและการศึกษา DNA ทฤษฎีเกี่ยวกับทวีปสมมติที่เรียกว่าเลมูเรียจึงถูกหักล้างไปดินแดนแห่งสุดท้ายบนแผนที่คืออัลกาทอมิสเตอร์ไบรท์พูดมันมีรากฐานมาจากลัทธิเวทมนต์ตะวันออกตำนานนึงกล่าวว่ามีอาณาจักรแห่งหนึ่งชื่ออัลกาทาซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวโลกเป็นที่ที่มุมทั้ง4ของโลกเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางและอุโมงค์ว่ากันว่ามีทางลับเข้าสู่อัคาธาที่ซ่อนอยู่ในทะเลทรายโกบีและมันถูกสร้างขึ้นโดยชาวอัคาธันโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมนุษย์ที่อยู่บนดินอย่างเราจะหาไม่เจอตามความเชื่อบางข้ออัคาธาจะคอยรักษาสมดุลพลังงานที่เกิดขึ้นจากคนบนพื้นผิวโลกในขณะที่เราอยู่ในสภาวะที่เร่งรีบและอารมณ์แปรปรวนโลกที่อยู่เบื้องล่างกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงบางคนถึงกับบอกว่าคนหนีจากแอตแลนติสไปอยู่ที่นี่เพื่อใช้ชีวิตต่อไปในแกนโลกแต่ถึงกระนั้นคนอื่นๆก็คิดว่ามันเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดหลายชนิดแต่ก็ไม่ต้องกลัววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่าแกนกลางของโลกไม่ได้กลวงและเป็นลูกบอลเหล็กร้อนๆที่แข็งแกร่งดังนั้นคุณยกเลิกแผนการเดินทางไปที่ใจกลางโลกได้เลยถ้าคุณวางแผนไว้นะขอบคุณมิสเตอร์ไบรท์